Last that long. Right. And, so what's the celebration to play some of our old songs and newer songs? ยืนยันว่าแฟนเพลงชาวไทยจะได้ฟังเพลงฮิตโดยเฉพาะจากอัลบั้มแรกในปี1994ที่สร้างชื่อให้คอนเป็นต้นแบบวงดนตรีแนวนูเมทัลระดับตำนานกับการทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียไปพร้อมกับการฉลอง20ปีการก่อตั้งวงโดยเป็นการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งที่2นับจากปี2004วงนูเมทัลเจ้าของ2รางวัลแกรมมี่อวอร์ดเคยสร้างปรากฏการณ์ด้วยดนตรีที่แปลกใหม่ทั้งการผสมซาวแบบเมทัลและฮิปฮอปที่โดดเด่นด้วยเมโลดี้เสียงต่ำจากเทคนิคการเล่นกีตาร์7สายด้วยเนื้อหาของเพลงที่ว่าด้วยความเจ็บปวดและความรู้สึกแปลกแยกของมนุษย์และทำให้เพลงแนวนูเมทัลกลายเป็นหนึ่งในดนตรีกระแสหลักยุคนั้นก่อนจะเกิดวงดนตรีแนวเดียวกันอีกมากมายทั้ง Slipknot, Limp Bizkit และ Linkin Park จึงเป็นอีกหนึ่งตำนานวงดนตรีที่ยังมีแฟนเพลงติดตามอยู่ทั่วโลกทั้งวิธีคิดเพลงเขาทั้งซาวทั้งอะไรทุกๆอย่างเลยมันทำให้แบบมันเปลี่ยนโลกไปหมดเลยเฮ้ยมันมีการดรอปสายกีตาร์กันดรอปต่ำกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับตอนนั้นแบบเพิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างจากวงนี้เลยผมทำเพจเนี่ยผมว่าประมาณสัก 70% น่ะจะเป็นคนยุคผมแต่มันมีเด็กอายุที่18 19 20 20ไม่เกิน25เนี่ยมีผมว่าคอนมันไม่ได้สกิดแต่คนยุคผมอ่ะมันแล้วมันแปลกที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแค่ไหนเขาก็จะชอบชุดเก่าดนตรีในหมวดล็อกเมทัลจะไม่ได้รับความนิยมจนเป็นหนึ่งในดนตรีกระแสหลักเหมือนในยุค90ถึงช่วงต้นปี2000หากสำหรับบ้านเราปีนี้กลับมีศิลปินแนวนี้เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตกันหลายวงทั้งอินคูบัสกับคอนเสิร์ตครั้งที่3ในไทยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงมิวส์วงร็อกรุ่นใหม่ Imagine Dragon รวมถึง3วงเมทัลต่างยุค Machine Head Arch Enemy และ Avenged Sevenfoldส่วนหนึ่งเพราะโชว์คือรายได้หลักของศิลปินยุคนี้ที่ยังมั่นใจว่าแม้มีแฟนเพลงเฉพาะกลุ่มแต่ยังเหนียวแน่นและพร้อมจะสนับสนุนเมื่อมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งที่จะได้ชมวงดังในตำนานเมืองไทยเนี่ยก็ถ้าจะว่าไปเหมือนบางคนจะมองว่าเมืองไทยไม่ได้ร็อกเท่าไหร่ชาร์ตเพลงก็ไม่ได้ร็อกแต่ว่าคนที่ชอบร็อกเนี่ยเหมือนยังอยู่อ่ะแต่ไม่ได้แสดงตัวตนออกมาเหมือนรอจังหวะรอโอกาสถ้าแบบมีศิลปินที่เขาชอบมีคอนเสิร์ตมีอีเวนต์ต่างๆที่มันเป็นแนวร็อกเนี่ยเขาก็พร้อมจะออกมาแสดงพลังของเขาเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในหลายประเทศครับอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ประเทศไทยมาเลเซียพวกเนี้ยมีคนที่ชอบร็อกอยู่เยอะคอนเสิร์ตคอนไลฟ์ในแบงคอกเตรียมระเบิดความมันในเย็นวันนี้ก่อนจะปิดฉากการทัวร์เอเชียที่ประเทศไทยค่ะ